ชร์เก็บไว้เลยสูตรยารักษาโรคปวดข้อปวดเข่าและกระดูกเสื่อมกินบ่อยๆดีต่อสุขภาพมากๆยาอายุวัฒนะชั้นยอดอคอลลาเจนแบบไทยๆลูกเยผสมไข่ขาวและน้ำผึ้งสรรพคุณ1ฟื้นฟูสุขภาพที่อ่อนล้าแก้อ่อนเพลีย2เป็นยาบำรุงไตชั้นดี3รักษาโรคปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมและอื่นๆอีกมากมาย4เป็นยาอายุวัฒนะวิธีทำเคล็ดลับหุงลูกเดือยให้อร่อย 1. แช่ลูกเดือยทิ้งไว้6ชั่วโมงหรือ1คืนเพื่อให้เมล็ดดูดซับน้ำไว้จนอิ่มตัวถ้าไม่แช่น้ำเวลาต้มเมล็ดจะสุกยากหรือแข็งเป็นไต 2. เทน้ำแช่ทิ้งเติมน้ำสะอาดลงไปนำไปต้มจนลูกเดือยสุกโดยสังเกตว่าเมล็ดจะใสหรือตักเมล็ดขึ้นมาบี้ดูเนื้อจะนิ่งหากต้องการลดระยะเวลาในการต้มสามารถใส่เบกกิ้งโซดาเล็กน้อยลงไปในน้ำต้มจะช่วยให้เมล็ดสุกเร็วขึ้น 3. ปิดไฟรอให้เย็นตักลูกเดือยใส่ถุงพลาสติกในปริมาณที่จะกินแต่ละครั้งประมาณ1ถ้วยมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่แข็ง4เมื่อต้องการทานนำออกมาอุ่นจนร้อนใส่ไข่ขาว1ฟองคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนชาไม่ควรหวานมากแล้วปิดไฟยกลงพร้อมเสิร์ฟสูตรนี้ทานต่อเนื่องกันค่ะทานครั้งละถ้วยวันเว้นวันกำลังดีค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถหุงลูกเดือยผสมกับข้าวกล้องได้อีกด้วยค่ะวิธีหุงก็คือเมื่อจะหุงข้าวนำลูกเดือยออกจากตู้เย็นหลังเตาข้าวกล้องเรียบร้อยแล้วใส่ลูกเดือยแช่แข็งลงไปปิดฝาหม้อกดปุ่มหุงข้าวได้ทันทีลูกเดือยจะกระจายตัวผสมรวมกับข้าวกล้องและไม่ทำให้ข้าวกล้องแฉะสูตรนี้ทานต่อเนื่องกันค่ะทานครั้งละถ้วยวันเว้นวันกำลังดีค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา https://www.facebook.com/ssareisidotco ขอบคุณข้อมูลที่มา FB คุณสุพลชัยวัฒนชัยกุลวง https://goo.gl/syfsx และ http://www.thaijobsgov.com/jobs = 23,328ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/vcdgpl